เสร็จแล้วเขาผัดให้เด็กกินค่ะเป็นไงคะสองอย่างก็กินได้แล้วสำหรับเด็กพวกเด็กไม่กินผักค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดเด็กให้กินนะคะคือข้าวผัดไข่ค่ะใส่กะมีข้าวกะไข่สองอย่างนะคะเรามาทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วเราใส่น้ำมันเลยค่ะเสร็จแล้วเราตอกไข่กันเลยค่ะและคนค่ะใส่ข้าวลงไปเลยค่ะหรี่ไฟมาปรุงรสกันเลยค่ะน้ำตาลช้อนหนึ่งนะคะซอสซีอิ๊วค่ะหวานหวานเค็มเค็มมาชิมกันเลยค่ะเปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะตักใส่จานค่ะเสร็จแล้วเขาผัดให้เด็กกินค่ะเป็นไงคะสองอย่างก็กินได้แล้วสำหรับเด็กพวกเด็กไม่กินผักค่ะร้อนไม่ร้อนดิกินเยอะ